สวัสดีครับเคยมีปัญหาแจ้งเตือนที่น่าข้คางขึ้นหน้าจอล็อกกันบ้างไหมครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปิดแจ้งเตือนเหล่านี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าการตั้งค่าเซตติ้งให้วุ่นวายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเวลาที่แจ้งเตือนขึ้นมานะครับ ในหน้าจอล็อกหรือหน้าจอส่วนแจ้งเตือนก็ได้แต่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการสไลด์ไปที่แจ้งเตือนที่เราคิดว่าลำคาญเราไม่อยากเห็นมันอีกแล้วนะครับเช่นตัวนี้ผมจะลองกับ endomo นะครับเราจะสไลด์หน้าจอไปทางซ้ายนะครับมันจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับมีปุ่มล้างล้างแจ้งเตือนไปนะครับหรือกดเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเตือนอะไรมานะหรือจัดการนะครับให้เราแตะไปที่จัดการนี้ครับเสร็จแล้วให้กดที่ปิดใช้นะครับ ปิดใช้เสร็จเราก็สามารถเลือกกดได้เลยว่าครับว่าจะปิดใช้การแจ้งเตือนทั้งหมดไหมนะครับถ้าจะปิดของการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันนี้ไปเลยก็เลือกที่ปิดใช้ไปเลยนะครับแต่อีกรณีหนึ่งนะครับอ่าเราเลือกจัดการเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกแค่ไม่แสดงแจ้งเตือนนะครับมันก็แค่จะไม่แสดงแจ้งเตือนตัวนี้ออกมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าต้องการปิดถาวรนะครับแนะนําว่าถ้า มันลำคาญมากนะครับปิดใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับแอปพลิเคชันตัวไหนนะครับก็จะไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอศูนย์แจ้งเตือนหรือหน้าจอล็อกให้ลำคาญอีกเลยเราไม่ต้องไปเข้าการตั้งค่าให้วุ่นวายนะครับก็โอเคครับขอรับประโยชน์จาก คลิปนี้นะครใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะคะกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากผมมีวีดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ